กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกม Ragnarok Online สวัสดีปืนไก่เช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาลองทำเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นสไตล์ Emperor ดูนะครับหลังจากรอบที่แล้วก็ทำเควสเปลี่ยนอาชีพเป็น Soul Reaper ไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะมาลองทำเควสเปลี่ยนอาชีพอีกอาชีพนึงนะซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใน JO นะเมื่อไม่นานมานี้ครับสไตล์ Emperor นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าผมมีสไตล์ Emperor อยู่แล้วตัวนึงนะครับเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลักนะเซิร์ฟเวอร์ Truth นะครับคราวนี้ผมก็สร้างใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาทำเควสเป็นอาชีพโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวเก่าที่เล่นนั้นนะคือผมใช้ตัวสกิปเควสครับจากแพ็กเกจ 5,000 เยนมาครับทำให้กลายเป็นสไตล์ Emperor ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำเควสครับแต่ตัวนี้ผมจะลองมาทำเควสดูนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะใช้บริการกับ NPC ตัวนี้ครับ Tekken Master นะครับ NPC ตัวนี้จะอยู่ในช่วงกิจกรรมนะฮะก็ทาง JRO เนี่ยมีการฉลองที่เอาอาชีพอัปเดตอาชีพSoul Reaperกับ Style Emperorเข้ามาครับด้วยการเอา NPC ตัวนี้มาให้ครับซึ่ง NPC ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นป่าดันนะฮะดันให้ตัวละครหนึ่งตัวของเราเป็น Soul Linker กับStar Gladiatorที่เลเวล 99 จ็อบ 50ทันทีนะครับ ID ละ1ตัวละคร ID ละ1อาชีพต่อ1 ID นะฮะก็คือผมจะใช้สิทธิ์เปลี่ยนอาชีพเป็น Soul Linker 99 50ได้1สิทธิ์แล้วก็Star Gladiator 9950ได้อีก1สิทธิ์นะฮะซึ่งคลิปที่แล้วผมใช้สิทธิ์เปลี่ยนชีพเป็น Soul Linker ไปแล้วคราวนี้ผมจะใช้สิทธิ์เปลี่ยนชีพเป็น Star Gladiator ดูบ้างนะฮะเมื่อกี้นี้มันขึ้นอยู่นะว่าเราไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวกดคุยใหม่ก็คือผมใช้สิทธิ์ของ Soul Linker ไปแล้วครับจากคลิปเปลี่ยนชีพเป็นโซลิเปอร์อันนั้นนะฮะคราวนี้ก็จะมาใช้สิทธิ์เปลี่ยนอาชีพเป็นสตาร์การ์เดียเตอร์บ้างนะฮะจัดไปสตาร์การ์เดียเตอร์ใน JO จะเรียกว่าเคนเซนะฮะมันมาจากภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีสุดจะอ่านว่าควางซุงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ของ JO ก็จะเป็นเคนเซนะฮะมาเปลี่ยนชีพก่อนอื่นก็จะมาเปลี่ยนชีพเป็นเทควันโดก่อนก็แต่ก่อนหน้านั้นฮะเขาก็ทำให้เราเลเวล 99ก่อนนะฮะพอเลเวล 99ปุ๊บผมขอเปิดกล่องเลเวลอัพบ็อกซ์ขึ้นมาใช้งานแป๊บหนึ่งนะฮะเอาของสักหน่อยโอเคคุยกับ NPC ทีนึงนะครับให้เขาลิฟไปเลยปั๊บและเราก็จะกลายเป็นเทควันโดนะครับเทควันเกิร์ลนะครับเทควันคิดละนะฮะต่อไปคุยอีกทีจบ50แล้วนะฮะด้วยความรวดเร็วอ่ะโอเคอัพสกิลแป๊บก็อัพคล้ายๆกันเลยเนาะต้องคิดมากนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ที่นะครับอ่ะสกิลพอยต์อ้าวยังเหลือ1พอยต์อ๋อ7วายุยังไม่เต็มโอ้โหเกือบไปละ7วายุสกิลสำคัญด้วยไม่เต็มนี่ร้องไห้เลยอ่ะโอเคต่อไปเปลี่ยนอาชีพปาร์ฟสตาร์การ์เดียเตอร์แล้วนะฮะแล้วกดควีทีโอเคก็เป็นสตาร์การ์เดียเตอร์9950สมใจอยากแล้วนะฮะกดควีทีเขาจะพาเราออกมานะครับอ่ะโอเคครับการเปลี่ยนอาชีพเป็นสไตล์เอ็มเพอเรอร์เนี่ยจะต้องทำที่เมืองพายอนนะครับเหมือนกับโซลิเปอร์ผมบอกไปแล้วในคลิปโซลิเปอร์ครับว่าทั้งอาชีพโซลิเปอร์กับสไตล์เพลเลอร์เนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพที่เมืองพายอนทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองพายอนกันสักครู่หนึ่งนะฮะ A few moments later โอเคครับก็มาถึงพายอนเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คือเสียเวลาไปนิดนึงกับการหาตังค์นะครับเพราะว่าผมบอกก่อนเซิร์ฟเวอร์นี้คือเซิร์ฟเวอร์ออร์ลันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไม่ได้ลงมาก่อนในชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีตังค์นะฮะเลยต้องมาลำบากลำบนหาตังค์ส่วนหนึ่งมาครับเพื่อเปิดคลังเก็บของข้ามเซิร์ฟเวอร์แล้วก็หาตังค์มาตอนนี้ขอสดใส่ผมไม่มีเลยสักอย่างฮะใส่แค่เนี่ยฮะรีคัฟเวอรี่ลิงที่คุยเจอในคลังเก็บของข้ามเซิร์ฟเวอร์ครับส่วนอาวุธอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ก็จะลุยทางนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอไปวัดไปว่าได้ครับเควสของสไตล์เพลเลอร์เนี่ยมีการต่อสู้นิดนึงครับคือเราจะต้องไปสู้กับเมเนเรลนะครับแล้วก็จะมีการหานายแทลนะครับมาส่งด้วยครับแต่ว่าเหมือนกับกรณีกับโซลิเปอร์ครับก็คือการหานายแทลมาส่งอ่ะเราจะสามารถข้ามได้ในช่วงกิจกรรมฉลองที่สองอาชีพใหม่เข้ามานี้นะครับก็จะสามารถข้ามได้จนถึงวันที่4เดือนพฤศจิกายนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสกันเลย
ตัวเริ่มเควสก็คือเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับเจ้าหนุ่มผู้สวมชุดสตาร์เอ็มเพลเลอร์นะครับอ่ะคุยกับเขาก่อนนี่ฮะเขาโชว์พลังนี่ฮะแข็งแกร่งมากผมจะขอค้ำๆในเรื่องไปนะครับเพราะว่าผมคือผมถ้าผมอ่านในเรื่องไปเรื่อยเดี๋ยวการพูดมันจะติดขัดเหมือนอย่างตอนอัดคลิปโซลิเปอร์ครับก็จะขอค้ำๆไปก่อนนะฮะอ่ะคุยไปเรื่อยนะฮะอ่ะเราถามเขาเกี่ยวกับอะไรอ่ะนิวเซลินเหรออ่ะโอเคอ่ะเราก็ถูกส่งมาที่นี่นะครับเป็นเมืองมุโยเนียนะครับไปเขาสวัสดีแล้วเราจะถูกส่งมาที่มันจะเป็นเมืองพายอนแต่ไม่ใช่นะอันนี้เหมือนเป็นแมพพิเศษเลยนะฮะอ่ะกดคุยกับเขาเราบอกเราอยากเป็น Star Emperor โอเคอันนี้เป็นเมืองพายอนนะแต่เป็นเมืองพายอนที่ไม่ใช่พายอนนะครับมันเหมือนกับเป็นแบบเปลี่ยนอาชีพโดยเฉพาะนะฮะอ่ะโอเคเดินไปน่าใช้สักขีได้เนาะโอเคใช้สักขีเลยนี่มันพายอนเก่าดีกว่าโอ้โหคิดถึงจริงๆน่าจะบ้านหลังนี้นะฮะอารมณ์เหมือนก็ APC จะส่งเรามาฝึกวิชาครับคุยกับใครดีอันนี้แขกเกณฑ์คุยกับลูกศิษย์ของโจจินะฮะมิกะนะฮะเอ็นของคนนี้คือมิกะครับอารมณ์เหมือนเป็นสายดวงดาวหรือเปล่านะฮะคือในนี้มันจะมี NPC สามสายครับสายพระอาทิตย์สายพระจันทร์กับสายดวงดาวนะฮะมีกับมิกาเนาะเขาเป็นอาจารย์ของสำนักนี้นะฮะอารมณ์ประมาณนี้ส่วนในคนนี้เป็นลูกศิษย์หมายเลขหนึ่งมั้งถ้าผมอ่านผ่านถูกนะอ่ะโอเคไปต่อไปตามจุดนะฮะโอ้นี่มันดวงดาวเข้าไปไอคนเมื่อกี้นี้มิกะน่าจะเป็นศิษย์ลูกศิษย์ดวงจันทร์นะฮะสำนักดวงจันทร์เราต้องทำไงต่อแล้วนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เข้าไปในนี้ออกมาเราต้องไปตามจุดในแผนที่ผมเห็นละกี้มีมาร์กไว้ละอ่ะโอเคเมื่อกี้นี้มิกะเป็นลูกศิษย์แห่งดวงจันทร์นะฮะเราจะต้องไปตามหาไอ้นี่ไม่ลูกศิษย์สำนักดวงจันทร์ผมเรียกอย่างนี้กันต่อไปเราต้องไปหาสำนักเจ้าสำนักดวงดาวครับกิงกะนะฮะคือผมจะบอกว่าถึงแต่ผมอ่านชื่อเงี้ยคือมิกะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ออกจากแมปเลยกลับเข้าไปใหม่โอเคเอาใหม่ถึงผมจะเห็นผมอ่านชื่อเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่แปลมานะครับผมบอกก่อนเพราะคนที่เรากำลังจะไปหาเนี่ยคือกิงกะใช่ไหมเขาชื่อกิงกะซึ่งกิงกะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าอวกาศนะส่วนมิกะเมื่อกี้นี้นะครับแปลว่าจันเซียวนะครับก็น่าจะหมายถึงศิษย์สำนักดวงจันทร์ไม่ลูกศิษย์พูดผิดอาจารย์จากสำนักดวงจันทร์อะไรประมาณนี้นะฮะว่าแต่เขาอยู่ไหนล่ะกิงกะเขาบอกให้เราไปหากิงกะอาจารย์กิงกะนะฮะส่วนจะมีคนนึงเป็นอาจารย์สำนักพระอาทิตย์ที่คนน่าจะเคยเห็นรูปเอลัส NPC ว่าที่เป็นรูปผู้หญิงที่หัวไฟลุกครับคนนั้นจะชื่อนิโคนะครับเจอแล้วกิงกะเจอแล้วนี่กิงกะนะฮะหล่อมากกิงกะเขาจะให้เราไปจัดการกับมินเนอรัลนะครับจำนวนผมไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะฮะแต่ผมไม่รู้ผมสู้ไหวหรือเปล่านะเพราะนี่คือตัวเปล่าเลยแล้วเขาส่งเรามาแบบนี้เพื่อมาล่ามินเนอรัลโดยเฉพาะขอตัวช่วยนิดนึงนะฮะผมไม่แน่ใจเราต้องล่ามินเนอรัลกี่ตัวนออ่ะตัวเดียวพอนะฮะอันนี้เหมือนเป็นแมปพิเศษด้วยเนาะใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
ไอบอกฟิลโอเคไม่ใช่แมปพิเศษวิ่งหน่อยละกันมินเนเล่านี่หายากหาเย็นจริงไม่เอาไอ้ตัวนั้นขอมินเนเล่าเดี๋ยวๆคนเดียวพออืมมินเนเล่าไม่เอาเจอละมินเนเล่าแบบอยู่คนเดียวนะฮะไม่เอาสิขอแบบอยู่คนเดียวไอ้ตัวนั้นไม่ต้องมาโอ้โหเดมอนพังเต็มเลยจ้าอ่ะตรงนู้นตรงนู้นได้ตรงนู้นได้มินเนเล่าไม่โจมตีก่อนเนาะแต่ผมจะสู้มันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ลองดูสิตัวเปล่านะฮะตอนนี้อย่างที่เห็นผมใส่แค่ Recovery Link 2วงเตะ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 โอเคไหวด้วยฮะโอเคเรียบร้อยฮะพอจัดการมินเนเล่าได้เสร็จแล้วนะฮะเราจะต้องกลับไปส่งเควสกับกิงกาอีกรอบหนึ่งโอเคมาแล้วเราจะก็ต้องกลับกลับพายอนเนาะมากลับพายอนผมก็ไม่ได้เซฟที่แบบพายอนได้ต้องวาร์ปอีกรอบดีอ้อมันเซฟให้ที่ดีเลยดีมากโอ้ขอบคุณกิงกาต่อไปเราก็จะต้องไปหานิโคนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกตะกี้ผู้หญิงที่มีผมเป็นไฟนะฮะเจ้าสำนักดวงอาทิตย์เจ้าสำนักดวงตะวันนะฮะนิโคเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นเขาจะให้เราหานายแถวตรงนี้แหละนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้คือเราไม่จำเป็นต้องหาเพราะว่าตัวเควสจะสกิปให้ในระหว่างกิจกรรมนะฮะเข้าไปหน้าจิ๋วข้างในนี้นี่ไงนิโคเขากำลังนับเขากำลังเหมือนกับฝึกร่างกายอยู่นะเขาบอกให้เราเนี่ยตรงนี้แหละเขาบอกให้เราไปหานายแถวมาหนึ่งอันนะครับเอาไปให้กับมิกะนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกอะก็คือเราสามารถสคิปตรงนี้ได้นะครับระหว่างช่วงกิจกรรมจนถึงวันที่4เดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่14ตุลาครับเพราะนั้นสามารถข้ามได้เนาะเย้แล้วก็เราก็ไปหามิกะได้เลยส่วนนี้คือลูกศิษย์ที่มาฝึกตนใช่ไหมถ้าผมเข้าใจผิดเราต้องไปหามิกะโอเคมิกะนะฮะ14648พายอนเก่าโคตรคิดถึงเลยจริงๆในเจโอมเราสามารถมาที่พายอนเก่าได้ทุกเวลานะครับมันจะมีแมปพายอนเก่าให้มันจะมี NPC กดคุยแล้วมันจะพาวะมาที่พายอนเก่าได้เลยนะฮะ14648เหรอใช่ไหม14648ต้องอยู่ตรงนี้บ้านนี้ใช่ไหมเอ้าไม่ได้อยู่บ้านนี้ด้วยนี่มาบ้านคิงกะโอเค146ต้องเดินไปอีกหน่อยอยู่ข้างล่างตรงนู้นโอเคครับเล่นนิดนึงผมอาจจะติดขัดบ้างนะครับเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเควสอะไรมาครับคือมาด้นสดเลยตรงๆนะครับก็คืออารมณ์แบบกับอยากรู้ว่าการเปลี่ยนอาชีพมันจะยากแค่ไหนนะฮะไม่ใช่ตรงนี้ต้องไปตรงนู้นเลย14648นะฮะโอ้จะหาพิกัดเจอไหมเนี่ยป่านนี้หรือว่าอยู่ตรงทางเข้าเลยโอเคอยู่ข้างล่างแล้วจะวนไปวนมาทำไมเนี่ยฮะไม่เข้าใจตัวเองเดินมาเดินมามัมมามามาตรงนี้มาตรงนี้4648กะไม่ได้ช่วยอะไรไม่ใช่นี่14648อ๋อโอเค14648ที่ว่าคือพิกัดในบ้านปะโถก็ทำไมลงมาตรงนี้ถึงเจอกิงกะไม่ใช่มิกะมิกะคือผู้ชายผมยาวครับผู้ชายผมยาวหน้าทึมๆคนนั้นนะฮะ
2,000 years later โอเคครับในสุดเราก็หาตัวมิกะเจอนะฮะอ่ะกดคุยกับมิกะอ่ะอย่างที่บอกเราสามารถสคิปได้นะว่าเราไม่ต้องไปหานายเทลมาส่งตามสตอรี่มันบอกว่าอ๋อเราไม่ต้องหาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีนายเทลเยอะแล้วนะฮะประมาณนี้อ่ะเขาบอกให้เป็นอะไรนะคุยเสร็จต่อไปอ่ะกลับไปหากิงกะโอเคกิงกะคือไอ้หนุ่มผมทองคนนั้นอ่ะวิ่งกันสักหน่อยนะฮะในแบบนี้น่าจะวิ่งไม่ได้โอเคชัดเจนนะฮะวิ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเดินได้อ๋อมาข้างล่างตรงนี้นะฮะกิงกะคุงโอเคเจอกิงกะละโอเคแล้วเราก็ต้องกลับไปหานิโคใหม่โอ้ยวิ่งไปวิ่งมาหลายที่จริงๆไปไคือนิโคยังฝึกอยู่เลยกำลังถกเถียงกันนะสามสหายพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวนะฮะโอเคจบละเอาไงต่อกลับไปหากลับไปที่แมปไอ้นี่ไอ้มุโยเนียไอ้ภูเขามุโยเนียนะครับอีกรอบหนึ่งการไปแบบภูเขามุโยเนียก็น่าจะออกจากที่นี่แหละนะฮะมันดูเหมือนพายอนแต่ก็ไม่ใช่พายอนนะในที่นี้เพิ่งสังเกตมันไม่ใช่พายอนเก่าด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นเหมือนแมปพายอนเก่าที่ถูกขยายมาโอเคออกมาได้ฮะกดคุยแล้วเราถูกส่งกลับมาเข้ามาข้างในอีกรอบนึงเกิดอะไรขึ้นต่อเราจะไปหานิโคมิกะหรือกิงกะก็ได้นะครับณจุดนี้ไปหานิโคแล้วกันผมชอบซินเนอร์จี้ของนิโคดีนะฮะแม่สาวตะวันคือสตาร์กาเดตไม่สตาร์กาเดตสายเพราะเลิกผมเล่นสายนี่เป็นหลักใช่ไงสายตะวันเป็นหลักนะฮะมาเพราะนั้นเราก็มาหาดวงตะวันนะฮะไปกันนิโคอ่ะโอเคตรงนี้เราจะได้เปลี่ยนอาชีพแล้วครับแต่ว่าเรายังมีสกิลพอยต์อยู่เราต้องอัพสกิลพอยต์ให้เต็มก่อนนะซึ่งก็อัพโมโมไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพอดีโอเคสกิลพอยต์หมดพอดีโอเคกดคุยโอเคครับยังไม่จบนะฮะอย่างที่บอกการเปลี่ยนอาชีพคลาส3ใน JRO เนี่ยเราต้องทำน้ำหนักเป็น0ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เก็บของทุกอย่างใส่เข้าไปในคลังซึ่งเขาก็เตรียมคลังให้แล้วนะฮะโอเคเก็บของทุกอย่างที่มีน้ำหนักนะฮะเก็บไปให้หมดโอเค0แล้วนะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนอาชีพนะครับโอเคแล้วเราก็ได้เข้าสำนักเป็นลูกศิษย์แห่งดวงดาวคนใหม่ครับ Star Emperor เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเขาก็คุยกับเขาอีกครั้งเขาจะส่งเรากับพายอนให้นะฮะโอเคครับนี่เรียบร้อยนะฮะตามนี้นะฮะเท่านี้ครับเราก็จะเป็น Star Emperor สมใจแล้วนะครับก็ตามนี้นะฮะสกิลก็มีเพิ่มขึ้นมาครับก็วิธีแนวทางการเล่นสไตล์เอ็มเพลเลอร์จริงๆผมก็มีเล่นทั้งในไลฟ์สดทั้งในคลิปไอ้
ไอ้สตาร์เตอร์เซตเดอะซีรีส์นะครับก็มีการพูดถึงแนวทางการเล่นอย่างคร่าวๆไว้แล้วเหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็สามารถไปติดตามดูหรือดูย้อนหลังกันได้นะครับอ่ะโอเคครับในเมื่อเป็นสไตล์เพลเลอร์แล้วครับก็ขออนุญาตจบการอัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ตัวเควสนะฮะอย่างที่เห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับก็คือแบบคุยไปคุยมาแล้วก็บีล่ามินเนอรัล1ตัวหาในแถว1อันมาส่งซึ่งหาในแถวในระหว่างกิจกรรมในระหว่างช่วงกิจกรรมก็สามารถข้ามได้นะฮะแต่คิดว่าถ้าไปเข้าในเซิร์ฟเวอร์อื่นก็คงคิดว่ามันน่าจะไม่มีการข้ามแล้วก็มินเนอรัลก็น่าจะไม่ใช่ตีแค่1ตัวครับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางตัวญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเควสเนื้อหาของเควสไปจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไปถึงอาชีพนี้มาก่อนนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าอันสองอาชีพนี้ครับถูกอัปเดตเข้ามาใน IRO หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็หวังว่าคลิปเปลี่ยนอาชีพทั้งไซม์เพลอร์ทั้งโซลิเปอร์เนี่ยครับก็จะสามารถใช้อ้างอิงกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับผมสวัสดีครับ